ใหญ่พาซ่าที่เราพบบ่อยนะครับก็จะมีเรื่องกลิ่นปากนะครับแล้วก็ฟันโยกพวกฟันลมเหงือกล้นก็มีค่ะเคยปวดฟันตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปัญหาในช่องปากของผู้สูงอายุกันแบบเอาให้ลงลึกไปเลยมันมีโรคอย่างนี้ด้วยเหรอมันคืออะไรฮะถ้าเกิดในผู้สูงอายุนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้งานในช่องปากเรามานานฟันของเราเนี่ยมันก็สึกได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของฟันสึกฟันกร่อนหรือว่ามีโรคเหงือกเหงือกก็จะแบบว่ามีการร่นได้บ้างก็เกี่ยวกับการใช้งานของเราใช่ไหมด้วยค่ะแล้วก็การแปรงเช้าเย็นด้วยด้วยค่ะผิดวิธีอาจจะผิดวิธีมาตลอดชีวิตก็มีค่ะคุณอาแปรงฟันยังไงครับสะบัดสะบัดอย่างที่เขาบอกไหมฮะก็น้อยนะผมว่าคนไทยอ่ะไม่ครับใจร้อนถูไว้ก่อนใจร้อนอยากดูแลช่องปากต้องประพฤติตัวยังไงหลักๆแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะนอกจากทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงแล้วเนี่ยก็คือให้ใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็แปรงลิ้นด้วยบางคนเนี่ยจะแปรงฟันแล้วก็ไม่ได้แปรงลิ้นคุณหมอครับทีนี้ผู้สูงอายุควรจะใช้แปรงสีฟันต่างจากวัยอื่นไหมโดยทั่วไปนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกับวัยกลางคนทั่วๆไปแข็งๆก็ได้หรอไม่ควรค่ะที่จริงเราควรที่จะใช้แปรงขนนุ่มเวลาตอนที่เราไปเลือกซื้อค่ะลองเอานิ้วเนี่ยรูดดูก็ได้ค่ะว่าให้เอาอันที่มันดูนุ่มๆส่วนที่สองก็คือว่าอาหารค่ะอาหารที่ทานก็อยากให้ทานอาหารที่มีประโยชน์พวกโปรตีนอาหารที่มีแคลเซียมต่างๆส่วนที่สามก็คือว่าในเรื่องของการที่ว่าเราควรที่จะพบทันตแพทย์เนี่ยเป็นประจำทุก6เดือนคนที่มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปบอกโทษให้เขาฟังหน่อยถ้าไม่มีฟันคุณจะเป็นยังไงก็คือใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของฟันนะคะก็คือว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการบดเคี้ยวถ้าเราไม่มีฟันการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยระบบการย่อยอาหารเราก็จะทำงานหนักขึ้นส่วนที่สองก็คือในเรื่องของความสวยงามเพราะว่าเราต้องออกสังคมอยู่เนาะถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นถ้าเกิดเราออกสังคมแล้วแบบว่าฟันหลังอะเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเป็นฟันหน้าเราก็จะรู้สึกละว่าในเรื่องของการออกสังคมอาจจะขาดความมั่นใจแล้วก็ส่วนที่สามที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของการออกเสียงสมมติว่าเราจะพูดตัวอะไรดีคะตัวปอฟันปอฟันถ้าเราไม่มีฟันต้องใช้ฟันใช่เพราะฉะนั้นมันจะปิดลมตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงด้วยโอ้โหก็คือเสียบุคลิกภาพเยอะมากเหมือนกันเนาะใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้วยคุณใหญ่พาซ่า